นี่คือความรู้สึกหลังดูบอดเดอร์แลนด์และสปอยใครที่ยังไมไ่รู้ก็ไปดูหนังมาก่อนนะครับส่วนใครที่ไม่แคร์ซึ่งน่าจะเป็นส่วนมากก็ดูไปได้เลยฝากทุกคนกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับส่วนใครที่กดไลค์และกดซับสไครป์แล้วขอบคุณมากจริงครับนั่นคือกำลังใจั้นดีในการทำคลิปผมเลยนะบอดเจอร์แลนด์คืออีกหนึ่งสีสันในชีวิตอันราบรื่นใครที่รู้สึกว่าชีวิตราบรื่นก็ไปดูบอดเจอร์แลนด์นะครับคุณก็จะได้อะไรที่มันเป็นสีสันของชีวิต ได,ได้ความหงุดหงิดได้ความน่าเบื่อได้ความโมโหบางคนพิเศษหน่อยอาจจะได้รับช่วงเวลาพักผ่อนที่ดีถือเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่คุณจะเข้าโรงหนังแอร์เย็นๆไฟมืดๆเบาะนิ่มๆโรงหนังเขาเบาะนิ่มนะเข้าไปหลับได้เลยชั่วโมง ชั่วโมงยังดีชั่วโมงกว่าไม่ใช่2ชั่วโมงก่อนจะรีวิวนะกูบอกเลยนะ Border Land เนี่ยกูหูงุดหงิดมากผมดู2รอบด้วยอือดูมา2รอบด้วยไม่ได้ชอบหรือเฮี้ยอะไรเลยนะรอบแรกหลับรอบ2นี่คือแบบออกมาทำใจก่อนทำใจก่อนทำใจเชี่ยออกมาเตรียมตัวใหม่ต้องเตรียมตัวแบบไม่ธรรมดาแลนะ้วบ r d e r l a n d เนะ่ย แม่งเข้าไปแบบทรงๆปกตินี่คือเข้าไปหลับได้เลยโอ้โหแม่งพักผ่อนให้เต็มที่กระทิงแดงต้องซัดกาแฟต้องมีเพื่อให้ไม่หลับเพราะถ้าเบื่อสัตว์รอบแรกหลับหลับ,ลบคือแบบตื่นขึ้นมาอีกทีนึงตัวหนังสือวิ่งไอ้เฮียกูตื่นขึ้นมาคือแบบเมาน้ำลายแล้วหุดหงิดมากอะว่าแบบแล้วกูจะรีวิวอะไรวะไอ้เฮียเอ้ยแม่งหลับไปซะตั้งเยอะไอ้เหียมันไม่ได้ผมก็โอเค ค่อยมาดูใหม่พรุ่งนี้แล้วกันว่าจองตั๋วรอบใหม่แล้วก็กลับไปเตรียมตัวกลับไปเตรียมตัวดื่มกาแฟแม่งมาดูใหม่อีกวันหนึ่งเออแม่งต้องโดปต้องอัดถึงจะอยู่รอดแล้วนี่คือหนังที่ทำจากเกมในปี2024ที่แม่งลาสอ of u บัสก็มีอาเค n นก็มีวันพีซโอโ้ซีรีส์มหาชนคนรอทั้งโลกยังมีแบบคนชอบมั่งไม่ชอบมั่งนะแต่ผมยังรู้สึกว่าอยู่ในเกมที่ดี ไม่ไม่ดูว่างเหรอสําหรับผมบอร์เดอร์แนด์เหมือนกับแบบพวกมกับแม่งได้โปรเจกต์มาก็แบบทำไงดีอะเอาตัวละครเข้ามาเออยังดีคอสตูมมันสวยดีคอสตูมอะสวยคอสตูมพวกอาร์ตพ็อปอะไรเงี้ยสวยทำเอาพ็อปเอาตัวละครจากเกมมาเอานู่นนี่นั่นจากเกมมาไม่รู้ว่าคอเกมว้าวไหมว้าวไหมว้าวไหมตัวละครเหมือนเลยว้าวไหม เออไม่รู้เหมือนกันคอมเมนต์ได้นะแฟนเกมรู้สึกไงแต่แบบเอาตัวละครจากเกมมาเอานู่นนี่นั่นมาแล้วก็มีโมเมนต์ไอตัวละครเป็นฟีหนงฟีนิกก็ใกล้ๆกันผมไม่ใช่แฟนเกมนะเพราะฉะนั้นผมอาจจะพูดแบบแฟนเกมไม่ได้นะครับแต่ว่าเหมือนเคยเห็นอยู่ก็จะมีแบบฟีหนงฟีนิกหรือเฮียอะไรเอามาโดยที่มันจะมีเด็กคนนึงตัวละครเด็กที่มีหูก็ต่ายชื่อทีหน้ามั้งถ้าจำไม่ผิดนะชื่อทีน่า,นาไนะอา้เด็กหูก็ต่ายคนนี้ โดนเล่าแล้วโดนเชื่อมโยงอันนี้คือคุณแจนี่คือคุณแจพูดถูกเลือกเอาง่ายๆมีพลังมีพลังไอเด็กนี่มีพลัง,ลง,ลงดูไปสักพักมีลิฟไอลิฟตบิ๊บอะลิฟอู้คุ้งขึ้นวูบปับบิ๊บปุ๊บตอนในลิฟก็ยืยืนอยู่กันเยอะๆสับขาหลอกอุ้ยสับขาหลอกมีการพยายามเอาไปขึ้นลิฟยืนกันเยอะๆพอขึ้นลิฟ ปับ๊บแม่งเกิดการวร์ปึ้งเข้าโฆษณากรีเน่แม่งเลยมาแล้วกรีเน่ X H R K มาพร้อมกับกรีเน่ธัญพืชอัดแท่ง3รสชาติแสนอร่อยที่มาพร้อมผ้าพันคอลาย H R K 3ลายและกาสะสมส,มสมแบบพร้อมคดสะสมคะแนนแรกของรางวัลได้อีกมากมายในราคาเพียง199บาทเท่านั้นหาซื้อได้แล้วที่7 e l e v e n 7 e e ฟเว e นเซเและออออนไลน์ดูรายละเอียดของรางวัลและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line@ แอดกรีเน่คลับในลิฟ คนก็ยืนเยอะๆไงก็ไม่รู้ว่าใครพยายามหลอกให้คนดูไปเชื่อว่าไอ้เด็กหูกระต่ายเนี้ยเอ้ยเป็นคนมีพลังจริงๆพาคนนู้นบิ๊บับวับไปวับมาได้ผู้อยู่แค่เอื้อมเป็นผู้อยู่แค่เอื้อมผิดเรื่องอันนั้นแลนด์ออฟธนบัตตาเป็นเป็นเหมือนายๆผู้อยู่แค่เอื้อมนะครับมีพลังบิ๊บบ๊บได้อะไรเงี้ยสุดท้ายพอเล่าไปเรยเอ้าไม่ใช่ลิลินี่ลิลิทเซอร์ไพรส์เลย เฮียเซอร์ไพรส์เลยอุ้ยสับขาลงสับขาหลอตอนหลังแม่งก็มีซีนแอคชั่นซีนแอคชั่นใหญ่ของมันคืออะไรรู้ป่ะลิลิตได้พลังแล้วไงบินดิบินแล้วเสกเกาะซีนแอคชั่นที่พวกกูรอมาทั้งเรื่องคือนางเอกแสกเกาะให้ทีมเสกเกาะแล้วนี่ก็จะต้องแบบล้มลุกคู่คันทำไมอ่ะก็ยืนเฉยๆไงเสกเกาะแล้วที่เหลือก็ยืนเฉยๆแล้วก็ปุ๊บ เป้วเปิ้วเป้วเปลวโดนยิงก็ไม่เป็นไรฮ่ายิงเลยเปลว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 ยิงเลยเปลว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 พวกกูรอมาชั่วโมงกว่าเพื่อมาดูใครบางคนสวมเกราะแล้วก็เอเอยิงเปลว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 กับตัวโกงที่เป็นเชียร์ลีดเดอร์กูไม่รู้ว่านี่คือบอสหรือเชียร์ลีดเดอร์ สมัยก่อนนะอาจจะเป็นชิลิเดอร์มาก่อนไงสมัยเรียนจุ๊ปปุ๊บปุ๊บยิงจุ๊บปุ๊บปุ๊บยิงมันสั่งงานเออมันจะมีเครื่องเฮียไม่รู้อยู่ที่ตัวมันอะแล้วสั่งงานยิงปืนจากยานไปตุ้มชิกตุ้มชิกตุ้มชิกชิกตุ้ม สุดท้ายตัวโกงแม่งก็โดนหลอกเข้าไปมิติมันบังคับให้นางเอกเนี่ยเปิดประตูพาเข้าไปพาเข้าไปสุดท้ายนางเอกก็เออไป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 ก็ได้ไปก็ได้ไไดตัวโกงก็โดนหลอกไปให้แบบเหมือนปลาหมึกอเออหนวดปลาหมึกเหมือนคัคเค้นปึ๊กโดนลากฟืมลงไปตุยจบไม่มีเฮีะยเลยแล,แล้วระหว่างทางเต็มไปได้วยมุกฝืด ตลกที่ไม่ตลกฝืดทุกมุกไม่มีมุกไหนทำให้กูฮาหรือยิ้มได้เลยไม่มีแล้วที่สำคัญมันมีจังหวะตรงกลางเรื่องกูโคตรจะอ้วกไอยสัตว์คือแบบมันจะมีเหมือนคล้ายๆแบบโซนที่แบบมีหนอนยักษ์อยู่นะแล้วตรงนั้นมีแต่เยี่ยวหนอนเหม็นกินแบบเหมือนคล้ายๆแบบเหม็นเหม็นฉี่ผ่านเหม็นฉี่หนอนเหม็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 นโอ้โหมันมันขคี่จนกูได้กลิ่นเลยอะ ว่ากลิ่นเป็นยังไงเหม็นเหม็นเหม็นมาปิดกระจกปิดกระจกไอ้เด็กคนนั้นไม่ยอมปิดกระจกไงจะรับลงรับลมส้มตีนอะไรก็ไม่รู้ของมันแม่งก็ยืนเถียงไงเนี่ยไม่ยอมปิดกระจกปิดกระจกไม่ปิดกระจกเนี่ยแม่งแล้วพูดถึงเหม็นพูดถึงฉี่นอนกูเอาแล้วไอสัตว์กูเตรียมตัวเลยไอ้เหี้ยแล้วไม่ไม่เกินคาดเลยเล่นมุกแบบฉี่นอนกระเด็นเข้ามาเข้าป่งเข้าปาก กนะูขอเลยนะกูขอเลยนะทั้งผู้กำกับไทยต่างชาติหรือที่อะไรคุยกับต่างชาติไม่ได้หรอกเขาฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องเอาเป็นว่าผู้กำกับทุกท่านที่ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วท่านฟังผมเข้าใจถือวันนี้เป็นความรู้สึกของคนดูตัวเล็กคนหนึ่งแล้วกันท่านจะไม่สนใจผมก็ได้จะไม่ต้องใส่ใจผมก็ได้แต่ขอให้ฟังนิดนึงนิดเดียวเท่านั้นคือไอสัตว์มุขขี้เยี่ยวเนี่ย เลิกเล่นท,ทีเหอะไม่เข้าใจขี้เลอะหน้าเยี่ยวเข้าปากตลกตรงไหนกูไม่เข้าใจมุกศกกระกอะ่ะกูพูดเองตอนนี้กูยังจะอ้วกเลยสัตว์ช่วยกับลูนาอธิบายดิเยี่ยวเลอะหน้าขำยังไงขำยังไงอธิบายด้ความขำอะ่ะ คืออะไรเยี่ยวเลอะหน้าขี้เลอะหน้าระเบิดขี้อะไรเงี้ยระเบิดเยี่ยวอะไรเงี้ยขำยังไงไม่เข้าใจถ้าจะบอกว่าแบดโจ๊กเหรอไม่ใช่อะอย่ามาแบดแบบนี้ไอ้เฮีย้ยซึ่งแม่งเป็นเฮี้ยอะไรที่แบบไม่ตลกหนึ่งแล้วสองสก,กรปรกสัตว์และแม่งไม่มีความจำเป็นจะต้องมีเลยอีขับผ่านทุ่งเยี่ยวหนอนเนี่ยมีทำไมกูถามเถอะ แล้วแม่งระหว่างทางเนี่ยตามผงตามหาเออลิลิตมาถึงใช่ไหมนางเอกมาถึงตามหาหนูน่นนี่มีภารกิจมันมีเส้นเรื่องของมันอยู่เออก็ยังโอเคไม่ได้เป็นแบบเหมือนอีเวนต์เหมือนแบบเป็นเหตุการณ์วาง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 ,วางมอนไม่ก็มไม่ได้ขนาดนั้นน่ะมันมีเส้นเรื่องของมันอยู่มีการผจญภัยนะมึงนางเอกก็ผจญภัยใช่ไหมตามหาคนนั่นคนนี้ตอนแรกถูกจ้างมาอมถูกจ้างให้มาตามหาไอเด็กคนนี้ตอนแรกเข้าใจว่าลูกเป็นลูกของไอ้นายจ้างมันอะ ที่ให้จ้างมาไอตัวโกงอ่ะที่เป็นชีลิลเดอร์เออไอจริงมันไม่ใช่เขาก็คาดการแล้วก็มีข่าวไงมันก็ล่ําลือกันว่าไอเด็กคนนี้นี่คือคุณแจสุดท้ายเอาไม่ใช่คุณแจคือนางเอกแล้วก็หลอกกันไปกันมาก็คาดการกันใช่ไหมแล้วก็เนี่ยก็ไล่กันเออมันจะมีนางเอกมาถึงก็แบบไปถึงดาวแล้วก็ไปนู่นนี่นั่นปั๊บเลยมีการประจนภพัยมันมีการประจนภัยของมันอยู่แต่ไอระหว่างนั้นน่ะ ม่งคือมันไหลไปเล่นมุกอะเควินฮาร์ดก็มีซีนเหมือนเควินฮาร์ดจะสั่งลาสั่งตายกูว่าเออเออตายตายก็ได้เออก็ดีเหมือนกันตายก็ได้ก็ดีเหมือนกันตายมีตัวละครตายมั่งเผื่อจะมีทรงดรามา่าขึ้นมาบ้างนิดนึงนะเผื่อไงมีตัวละครตายเลยนะร่วมประจนภัยกันมาไม่ใช่เหรอมันต้องเศร้าแล้วปะสุดท้ายเอา้าไม่ตายนี่หว่ารอดมาแล้วมึงจะลาตายกันทำหียอะไรสุดท้ายก็จบ ซีนเหลือนางเอกกับลิดกับทีน่ามั้งสองคนถ้าจาชื่อผิดขออภัยนะไอเด็กคนนั้นกับนางเอกใช่ปะยืนสองคนรู้แล้วนี่นางเอกมีพลังใช่ปะก็รู้ทุกคนก็รู้อยู่แล้วนางไอเด็กคนนี้ก็อแสดงพลังให้ดูหน่อยจีอยากเห็นนะอยากเห็นพลังอะแบบก่อนจบมันจะได้แบบฟินาเล่ไงระเบิดพลังตูมตูมตามตูมตามพลังฟีนิกจบสวยเลยจบสวยเลยหนังแต่จบแล้วเนี่ยขอแบบบินไประเบิดพลังหนึ่งช็อตดิ ลิลิตกับมึงเฮ้ยเซาซีมากก็ได้สักพักก็บินไปปัม๊มเป็นผู้ฟีนิกซ์กลางฟ้าจบไอเสร็จสิ่งที่เขี้ยที่สุดก็คือกูอุต่าซื้อตั๋วอีกรอบเพื่อตั้งใจดูพวกมึงให้รู้เรื่องไปทำไม กูทำไปทำไมนี่ผู้มึงช่วยคอมเมนต์บอกได้ว่ากูทำสิ่งนี้ไปทำไมดูอีกรอบเพื่อให้รู้ว่าแม่งไม่มีอะไรเลยอะ่ะเอาง่ายๆหลับก็ได้อะ่ะแม่งไม่พลาดเฮี้ยอะไรทั้งนั้นน่ะแต่จริงมันก็พลาดแหละมันตื่นขึ้นมาทีเอ็นเคิดขึ้นกูก็ไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรอยู่ดีแต่ถึงให้ดูอีกรอบแม่งก็ไม่รู้เรื่องเฮี้ยอะไรอยู่ดีบอด d เดอร์แลนด์นะกูพูดเลยนะเป็นแอคชั่นคอมเมดี้มีแอดเวนเจอร์ด้วยประจนพงประจนภัยเฮี้ยส้นตีอะไรก็ตาม 1. นึ่งแอคชั่นไม่ถึงไม่มันเลยสองคอมดี้ไม่ถึงไม่ตลกไม่ฮาไม่ได้ยิ้มสักแอะ3สาะจนภัยไม่ได้รู้สึกถึงความประจนภัยตื่นเต้นส้อมตีเลยทั้งนั้นเดินทางมาเจอยิงยิงยิงแม่งยิงคุยได้แป๊บหนึ่งหยุดก่อนคนดูจะเบื่อแล้วยิงยิงโอ้โหแม่งหนังแน่นไปด้วยซีนแอคชั่นไม่มีเรื่องเฮียอะไรที่เดินไปข้างหน้าเลยเต็มไปด้วยซีนแอคชั่นอะ ซีนแอคชั่นย่างเยอะเยอะแบบเยอะสัตว์กว่า80-90%ของหนังคือซีนแอคชั่นหนังเรื่องนี้ถูกสร้างมาเพื่อยิงกันยิงกันเท่านั้นชู่กันชู่กันชู่กันทั้งเรื่องเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่ององสาหรับผมแม่งไม่ได้ไม่ได้ฮี้อะไรเลยไม่รูจ้จะเอาคะแนนไปให้ฮี้อะไรส่วนเรื่องการแสดงสําหรับผมเฉยๆผมจะโกรธด,ด้วยถ้าสุดท้ายเจมี่มลีเคอร์ติสไม่ได้รับบทด,ด็อกเตอร์คูเลฮะ พราะติดถ่ายเรื่องเฮียเนี่ยกูจะเคืองเจมี่ริเคติสมากกูจะบอกว่าเจมี่ริเคติสเอาเวลาไปถ่ายวันพีซดีกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องการแสดงเฉยเฉเฉยเยไม่โอเคส่วนเรื่องการติดต่อผั้ชลินอ่ะเรื่องคอสตูมดีคอสตูมดีนะมึงเออคอสตูมดีมันหลุดมาจากเกมเลยแล้วไอตัวนั้นที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กอเออที่มันเป็นใส่หน้าก,กงหนะะ้ากากเออมันเท่ดีมันสวยดีก็ดูดี เออแล้วก็งานอาร์ตงานพร็อพต่างๆฉากหลายซีนมันก็แบบเอ้ยพร็อพอาร์ตก็ดูดีมีดีแค่ตรงเนี้ยสุดท้ายแล้วนะ b o r d ดอร์แลนด์สำหรับผมขอให้ไปที่2คะแนนค่าพรอ็อพค่าอาร์ตค่าคอสตูมเท่านั้นพอใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองไปดูก็ได้นะ เออเห็นผมไม่ชอบมากๆเนี่ยไม่ชอบมากมเนี่ยคุณก็ลองไปดูเองก็ได้นะไม่ไม่จำเป็นจะต้องเชื่อผมนะเพราะฉะนั้นนะครับก็ลองดูใครที่ยังไม่ได้ดูก็ลองดูแล้วกันแต่สําหรับผมถ้าถามว่ารู้สึกอย่างไรกับ borderland ก็รู้สึกไม่ชอบอความจริงนี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงได้ผมไม่ชอบ borderland และอูหลับ ต้องดู2รอบถึงจะรู้เรื่องแล้วก็อย่าลืมนะนี่ g r e e Day XFXHK หาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเทุกสาขากล่องละร้อยเกบาทข้างในกล่องก็จะมีขนมผ้าพันคอเฮอแล้วก็มีเก็บโค้ดแลกของแลกเขิงอะไดีอีกโอ้ดีโคตดคุ้มนะครับเซเว่นอีเลฟเทุกสาขาดูได้เลยภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรปทับใจหรือเฮียจับใจกระตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับว่าต้องไปดูตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยคุณเรล่าสบไปก่อคครรััับสสวดีบ